สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิ้ลจารุณีอดีตราชินีนักบู๊เป็นเศรษฐีมีอัมพวากลับมาเป็นประเด็นที่ทำให้หลายคนพุ่งมาที่เธออย่างมากในตอนนี้สำหรับเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์หลังออกมาให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าไม่อยากตกเป็นทาสของต่างประเทศทำเอาวลีนี้ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างมากมายก่อนที่หลายคนอยากรู้จักเธอและเรื่องราวของเธอกันยกใหญ่อย่างล่าสุดในโลกออนไลน์อยากรู้เรื่องลับเรื่องลึกหัวใจของเธอบ้างซึ่งนอกจากเปิ้ลจารุณีจะมีผลงานทางการแสดงแล้วเจ้าตัวยังได้เปิดจารุณี Riverview Villa บ้านพักเรือนไทยสไตล์วินเทจริมน้ำอยู่หลังวัดโบสถ์ติดกับคลองแควอ้อมตรงข้ามวัดปากน้ำตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามที่พักริมน้ำแสนสงบที่ยังคงไว้ซึ่งความคลาสสิกของบ้านไม้แท้แบบดั้งเดิมให้บรรยากาศที่อบอุ่นชวนนึกย้อนถึงวันเก่าก่อนและยังได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนสองฝั่งริมน้ำชมวิวสะพานยามพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยไม่เป็นรองใครพร้อมวิวสวนหลังบ้านให้ได้พักผ่อนโดยที่จารุณีวิวยังมีมุมที่เก็บภาพผลงานของราชินีนักบู๊ไว้ด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ